ชี้เป้าของถูกตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพาพี่เอไปชิมหม่าล่าชนิดที่ว่ากินไปปุ๊บลิ้นชาร้องเพลงต่อไม่ได้เลยนะลิ้นชายังเพราะว่าบอกลิ้นเพลียเนี่ยถ้าเพลียแล้วมันขี้เกียจเลยนะเพลียเลยนะเกียจหลับเลยนะห้าบาทจะ5บาทมีที่ไหนอะชาบูหม่าล่า5บาทคุณต้องไปชิมกันนะคะเจ้านี้เราหามานำเสนอเรียบร้อยแล้วเชิญชิมค่ะนี่ชาบูเสียบไม้ในซุปหม่าล่าเผ็ดจนลิ้นชาละคุณเอ้ยนี่นะคะสูตรต้นตำรับเขาเคลมบอกมาจากจีนเลยนะคะอร่อยราคาจับต้องได้5บาท5บาท10บาทก็มีมีให้เลือกหลากหลายเลยจะกินหมูกินวัวกินเบคอนห่อเห็ดเข็มทองหรือจะกินใดๆแต่ถ้าใครไม่ชอบความเผ็ดของซุปหม่าล่าอันนี้เลือกได้คุณก็เลือกซุปไก่น้ำใสกันไปรสกลมกล่อมครับพี่เอเลือกอะไรดีคะเอาใสดีกว่าเอาใสดีกว่านะเพราะว่ากลัวกลัวลิ้นชากลัวลิ้นเปรี้ยกลัวลิ้นเปรี้ยอ่ะวันนี้ค่ะร้านนี้ชื่อกังฟูเสียบไม้นะคะอยู่บางละมุงชลบุรีน้องใหม่ขายได้แค่1สัปดาห์เองอ่ะคุณรื่นฤดีบุญน้อยเป็นเจ้าของร้านค่ะเธอบอกว่าอย่างนี้แฟนของเธอเป็นคนจีนไงเธอก็เลยรับขนมมาจากประเทศจีนขายที่ไทยนะขายไม่ดีค่ะยอดขายลดนะก็เลยตกลงกันว่าเอ๊ยยังไงเราเปลี่ยนมาเป็นขายชาบูหม่าล่าละกันคือทุกสิ่งอ่ะต้องกินได้นอกจากน้ำซุปรสเด็ดที่เลือกความเผ็ดได้ตามใจชอบแล้วนี่นะคะเธอมีเคล็ดลับนะเป็นน้ำจิ้มสูตรต้นตำรับมาจากเมืองจีนอ่ะกินคู่กันไปใครอยู่ชลบุรีแวะไปนะอุ้ยเมื่อกี้แอบเห็นนะคนกินทำไมเซ็กซี่อย่างงี้คะร้านกังฟูเสียบไม้นะซอยสุขุมวิท53บางละมุงเหรออ่าบางละมุงค่ะบางละมุงโครงการนี้เลยพี่เอตลาดมาร์เก็ตเนินพลับหวานอ๋อหาง่ายคุณไปเลยไปเลยนะครับบอกข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม